ั้งใจฟังเข้าที่ยับมาเข้าที่รู้สึกว่าตาจารย์สุธรรมนั้นเขย่าอยู่เกินอยู่นี่นะตอนนั้นยังหลับกันอยู่เหรอยังจะไปนอนกันอยู่เหรอยังไม่ตื่นเหรอ1 ชั่วโมง 2 นาทีเมื่อกี้เนี่ยปกติอาจารย์ธรรมท่านจะไม่เคยเทศถึง1 ชั่วโมงเมื่อกี้ท่านเขย่าเต็มที่เลย1 ชั่วโมง 2 นาทีถ้าใครยังไม่ตื่นก็จงหลับต่อแท้ที่จริงศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ปลุกให้เราตื่นเราหลับเราตื่นเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวไหมความหลับความลุ่มหลงหลับไหลลุ่มหลงมันอันเดียวกันกับความตื่นตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นจิตตื่นใจเนี่ยเราดูออกไหมในใจของเราจะหลับก็ตามจะตื่นก็ตามอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าฟังเรื่องขัดข้องถ้าเกิดความรู้สึกหงุดหงิดในหัวใจเกิดความขัดข้องในหัวใจท่านทั้งหลายจงจับความหงุดหงิดความขัดข้องในหัวใจของเราถ้าทำได้แบบนี้จับทันได้แบบนี้นี่เป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงถ้าเราจับไม่ทันมันจะพาเราปรุงตะเลิดเปิดเปิงถ้าเป็นเหตุยินดียินดีถ้าเป็นเหตุยินร้ายไม่พอใจก็ปรุงยินร้ายไม่พอใจลุกลามจนกระทั่งเหตุให้เกิดความโลภเหตุให้เกิดความโกรธในหัวใจของคนของสัตว์ก่อนเนื่องจากว่าเรามันจะปลุกเลยให้ตื่นเองตราบใดจิตของเรายังหลับไหลลุ่มหลงอยู่เนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะตื่นตัวเวลามันตื่นตัวอยู่ในใจของเราพวกเราทั้งหลายก็รู้จักกันดีเหมือนอย่างท่านให้ภาวนาพุทโธ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 นี่เป็นแบบอย่างนะครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านมาที่ท่านก็สอนให้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นแบบอย่างพอเราทำไปแล้วทำได้ที่ทำถูกที่ทำให้เกิดผลสืบเนื่องทำให้เกิดความตื่นความรู้ความเบิกบานอันนี้คือพุทธะแท้ไม่ใช่แค่ความตื่นรู้แบบอย่างเป็นวิธีการที่ทำให้ใจของเราเข้าถึงธรรมแบบอย่างพุทโธพุทโธพุทโธเป็นสื่อหรือเป็นแบบอย่างให้จิตของเราเข้าถึงธรรมคำว่าเข้าถึงธรรมในที่นี้คือจิตของเราได้รับความสงบเนื่องจากว่าจิตของเรามันตื่นเป็นอารมณ์ใหญ่เป็นอารมณ์เดียวปัญหาที่มันจะแทรกเข้ามาในหัวใจของเราจะแทรกไม่ได้ตราบใดที่มันไม่ตื่นมันหลับไหลลุ่มหลงปัญหาก็แทรกเข้ามาปัญหาแทรกเข้ามาแล้วทำให้ใจของเราหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญสารพัดที่มันจะพึงเกิดขึ้นนี่คือเราไม่ตื่นรู้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทมีโอกาสปลุกจิตของเราให้ตื่นให้รู้เราตั้งสติกำลังจดจ่อขึ้นมาให้จิตของเราได้รู้ย้อนมาดูที่จิตของเราจิตของเราคือผู้รู้คือธาตุรู้ต้องปลุกตัวเองให้ตื่นให้รู้สติก็เกิดจากจิตสัมปชัญญะก็เกิดจากจิตวิริยะอุตสาหะความอดความทนก็เกิดจากจิตแต่มันเป็นอาการหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเป็นปลุกจิตของเราให้ตื่นให้รู้ถ้าเราไม่ตื่นไม่รู้เราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ค้นคว้าเราไม่ได้มีความภาคความเพียรจิตของเราจะหลงไปกับอารมณ์เร
ารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสอารมณ์บางอย่างก็ทำให้เราชอบใจทำให้เราพอใจอารมณ์บางอย่างก็ทำให้เราไม่ชอบใจไม่พอใจเกณฑ์แห่งความรู้สึกภายในจิตของเรามีสามระดับขั้นเกณฑ์คำว่าเกณฑ์ในที่นี้ก็คืออายตนะภายในกับภายนอกมันทำงานสัมผัสสัมพันธ์กันทำให้เกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกแล้วไม่สักเท่าว่ารู้สึกนะแต่ถ้าหากเราตั้งสติกำหนดจดจ่อรู้ขึ้นมามันทันรู้สึกสักแต่ว่ารู้สึกแต่ถ้าหากเราไม่ทันเนี่ยรู้สึกยินดีมันยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามารู้สึกไม่ยินดีมันก็ผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปรู้สึกยินดีก็คือสุขเวทนามันเกิดความสุขที่ใจคำว่าเวทนาเวทนาคือความเปลี่ยนอารมณ์คือจุดเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์อย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งจากอารมณ์ที่ทุกข์ยากลำบากนั้นกลายเป็นอารมณ์สุขจุดเปลี่ยนเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องหมายเครื่องมือที่เราควรมาควรจดจ่อศึกษาอันนี้เป็นหลักสัจธรรมที่มีอยู่ในหัวใจของเราเราไม่ต้องไปค้นคว้าหมดพระไตรปิฎกแต่เรารู้มาที่ของจริงในหัวใจของเราเราย้อนเข้ามาแล้วเราจะเห็นเราจะรู้เช่นอย่างตาเราเห็นรูปเนี่ยรูปดีมันก็ชอบใจก็พอใจเราเคยสังเกตไหมทำไมมันจึงชอบใจมันถึงพอใจรูปไม่ดีมันก็ไม่ชอบใจมันก็ไม่พอใจมันอาจเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของใจของเราที่มันตื่นหลงในความรู้ของมันเองคุณธรรมที่เอามาปลุกตื่นรู้เหมือนอย่างพระเจ้าท่านสอนให้เราเจริญสติเนี่ยเจริญสติสติก็คือความระลึกได้ความระลึกรู้คือความตื่นรู้ทำความวิเคราะห์คำว่าสติสติเพราะสติตัวนี้เป็นขุมพลังช่วยขับเคลื่อนให้เกิดสติให้เกิดปัญญาให้เกิดความรอบรู้ให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญาญาณตั้งแต่ความรู้พื้นๆไปจนถึงความรู้ละเอียดพอถึงวิมุตติถึงหลุดถึงพ้นนี่เรื่องของสติถ้าหากเราไม่เอามาปลุกให้ตื่นรู้ตัณหามันมาครอบแทนตัณหามันพาจิตเรายึดมันพาเราไปรู้ยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสัมผัสในขณะที่มันพายึดเพราะเราขาดสติขาดสัมปชัญญะปลุกตัวเองให้ตื่นรู้ตัณหาเกิดตัณหาก็คือกิริยาความอยากในใจของเราตัณหากิริยาคือความอยากในใจของเรามันมีกิริยาประกอบประย้อนมาดูในใจของเรามันอยากอยากพูดอยากคุยอยากนั่งอยากไปเข้าห้องน้ำอยากกาแฟอยากข้าวอยากน้ำรวมไปถึงว่าอยากลุกนี่คือความอยากความอยากนี้มันจะเปลี่ยนจิตของเราให้เป็นไปตามสิ่งที่มันเคยชินเนื่องจากว่าจิตของเรามันติดความสุขติดความสุขอะไรเป็นอารมณ์แห่งความสุขมันก็เกาะปั๊บอะไรเป็นอารมณ์แห่งความสุขมันก็เกาะปั๊บนี่คือความรู้ของเราแต่เวลาวิธีเราทดสอบเราตั้งสติตื่นรู้โรอยู่เนี่ยอาศัยสติตัวเดียวนี่แหละทำให้อารมณ์ของเรานิ่งอยู่กับที่ไม่ได้วิ่งไปตามอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องที่เป็นรูปเป็นเสียงมันไม่ได้หมายอะไรพอกระทบแล้วก็หมดไปกระทบแล้วก็หมดไปกระทบแล้วก็หมดไปแต่ถ้าหากเราไม่ทันไม่ตื่นไม่รู้มันจะหมายต่อกระทบพักหมายต่อคำว่าหมายคือมันคาดมันเดามันนึกมันคิดมันปรุงต่อท่านใช้คำว่าหมายต่อหมายต่อเป็นเหตุให้เกิดความสุขแล้วก็หมายต่อความสุขสารพัดที่มันจะพาเราคาดเราหมายเราเดาเสร็จแล้วมีความอยากมีความต้องการมีความอยากได้อยากดิ้นรนทะเยอทะยานเพื่อสอบเพื่อแสวงหาเราพยายามปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้อาศัยสติอาศัยความภาคความเพียรกำหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้ขัดเกลาอยู่ตรงนี้เพื่อให้สติของเราสมบูรณ์ขึ้นมา
สิ่งที่ทำให้สติของเราเสียหายไปเช่นอย่างสุราเมรัยเนี่ยสุราเมรัยเป็นเหตุทำให้สติเราเสียไปพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าเป็นโทษสุราเมรัยสุราเครื่องกลั่นเครื่องดองของกลั่นเมรัยเครื่องดองของเมาทั้งหมดนี้ทำให้เมาทำให้เคลิ้มทำให้เราเมาคือสุราคำว่าเมาคือมันเคลิ้มคำว่าเคลิ้มก็คือสติของเราก็อ่อนไปด้วยจางไปด้วยเพราะฉะนั้นการดื่มยาดองน้ำดองของเมาทำให้เราขาดสติเวลาสติเรามีเรารู้ตัวทั่วพร้อมเวลาสติเราไม่มีมันเลินเล่อทำให้เราฆ่าสัตว์ก็ง่ายลักทรัพย์ก็ง่ายผิดลูกผิดผัวผิดเมียเขาก็ง่ายเพราะเราขาดสติมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยับยั้งนี่คือวัตถุอย่างหนึ่งที่จะไปทำให้เราเมาการที่เราทำจนจิตของเรามีสติแน่นหนามั่นคงด้วยอำนาจของความภาคความเพียรด้วยความอดความทนมันก็เป็นผลเป็นวิบากกรรมของเราทำให้เราได้อัดได้ทำในหัวใจของเราคำว่าอัดทำก็คือได้ความภาคได้ความเพียรได้ความตื่นได้ความรู้เท่าทันอารมณ์เพื่อที่จะมาต่อกรกับตัณหาที่จะมาแทรกในหัวใจของเราตัณหาก็คือสมุทัยนะคือกิเลสตัณหากรรมตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาสิ่งในใจของเรามันติดแน่นจนเราแกะไม่ออกพอพูดถึงกามตัณหามันติดไปหมดเพราะกามตัณหานำไปสู่ความสุขสิ่งที่ชอบใจนำไปสู่ความสุขสิ่งที่ไม่ชอบใจนำไปสู่ความผลักภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นที่เรียกว่าความมีความเป็นฉันอยากตั้งให้เป็นอย่างนั้นตั้งให้เป็นอย่างนี้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างนั้นสำคัญมั่นหมายว่าเป็นนี่คือความเป็นความมีความเป็นนี่มันก็เป็นเรื่องของตัณหาความอยากสังเกตดูมาที่ใจของเราใจของเรามันอยากหากเรามีสติสังเกตกำหนดจดจ่อรู้ทันปั๊บดับกำหนดจดจ่อรู้ทันปั๊บดับเพราะฉะนั้นอารมณ์สุขก็ตามทุกข์ก็ตามถ้าเรารู้เท่ารู้ทันความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดก็เพราะความอยากไม่เกิดความอยากเกิดทีไรเมื่อไรตัณหาเกิดทีนั้นเมื่อนั้นตัณหาเกิดทีไรเมื่อไรความหมายในใจของเราก็หมายคำว่าหมายก็คือมันคาดมันเดามันปรุงต่อในหัวใจของเราสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เอาออกได้ยากมันลุกลามเป็นเหตุเป็นปัจจัยในหัวใจของเราการตั้งใจปฏิบัติธรรมนั้นพยายามทำจิตของเราให้เข้าถึงคุณสมบัติอันนี้ทำให้เรามีสติมีสัมปชัญญะสมถะทำใจให้ได้รับความสงบใจเราสงบเพราะว่าใจเรามีสติการตั้งจิตตนาเจตจำนงเต็มร้อยด้วยสติด้วยสัมปชัญญะทำให้อารมณ์เราตื่นรู้หนึ่งอารมณ์เดียวในใจของเราเนี่ยจะมีอารมณ์ที่ใหญ่ที่สุดได้ครั้งละ1อารมณ์ไม่ใช่2 3อารมณ์สมมุติอย่างเราบริกรรมพุทโธท่านให้ตั้งวิตกวิจารขึ้นมาแล้วประคองอารมณ์ให้เลยไปให้มันใหญ่เท่าเดิมแต่ด้วยเหตุที่เราทํางานย่อยหย่อนประคองไปมันเริ่มหลุดมันเริ่มหายมันเริ่มคลายมันเริ่มจางอารมณ์ที่วัดเด่นชัดร้อนเริ่มจางเข้าไปจางเข้าไปอารมณ์ข้างนอกรุนแรงกว่าแทรกเข้าไปทันทีนี่คือสติของเรามันจางสติก็คือผลวิบากกรรมที่เราทำตั้งใจทำมากสติก็มีมากตั้งใจทำน้อยสติก็มีน้อยเราไม่ตั้งใจเราก็ไม่มีสติเลยคนมีสติดีก็มีปัญญาดีมีไหวพริบเฉลียวฉลาดคือสติพระอรหันต์ท่านฝึกเป็นสติสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นสติวิปุละสติสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนตกภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาในหัวใจต่อไปพระอรหันต์ถูกโจทย์ถูกฟ้องจะด้วยบัตรสังฆาปราชิกก็ตามพระพุทธเจ้าท่านให้ยกเป็นสติวินโยสติวินัยสติวินัยสติวินโยดาตับโบพึงให้สติวินัยเหมือนอย่างพระทัพพมลังกรถูกฟ้อง
มและยกเป็นสติวินัยคือพฤติกรรมภายในหัวใจที่ตามสร้างแบบที่ชาวบ้านชาวเมืองก็ทำแบบนั้นไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาอีกในหัวใจดวงนั้นเพราะสติสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์โดยอัตโนมัติไม่ต้องมาตั้งใจเจริญเหมือนอย่างเรานี่คือหมายว่าเจริญและสำเร็จลุล่วงไปได้ดีสติสมบูรณ์สติสมบูรณ์สติบริบูรณ์คนเราหาแพ้กันด้วยสติด้วยสัมปชัญญะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวความรู้ตัวใครเป็นเรื่องละเอียดลึกเข้าไปอีกบางทีเราก็หลงเคลิ้มไปกับอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับเราขาดความรู้ตัวพอหาไปกระทบแล้วเป็นเหตุสะกิดให้เกิดความรู้ตัวปั๊บโอ้อารมณ์ที่มันพาหมุนพาหมายอยู่นั้นหายไปเลยหายไปเลยท่านให้ทำให้ชินชาอยู่อย่างนี้จนเรามีแต่สติมีแต่ปัญญามีสติมีสัมปชัญญะเอามาเจริญสมถะจิตก็ได้รับความสงบเอามาพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยหาข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาถอดถอนเกลียดหัวใจของเราสามารถจะพร้อมที่จะหาได้นี่เป็นงานละเอียดเป็นงานชั้นละเอียดที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสอนพวกเราเพราะฉะนั้นอริยมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปปัญญามาก่อนสัมมาทิฏฐิเห็นตรงเห็นชอบเห็นตรงเห็นชอบทำตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงสัมมาสังกัปปะดำริชอบนี่เป็นเรื่องของปัญญาถ้าไม่มีปัญญาออกไม่ได้ดำริในความไม่พยาบาทดำริในการออกจากกามดำริในความไม่เบียดเบียนเราตั้งความดำริได้แค่นี้ได้ระดับนี้ทำให้พฤติกรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายมันยุบย่อไปดำริในความไม่เบียดเบียนดำริในความไม่พยาบาทแล้วก็ที่สำคัญที่สุดดำริเพื่อที่จะออกจากกามคำว่าออกจากกามก็คือดำริในการที่จะมาทำใจของเราได้รับความสงบจิตของเราได้รับความสงบเพราะจิตก็จะเริ่มห่างออกจากกามจิตก็จะเริ่มคลี่คลายกามกามหมายถึงอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสมันหมุนอยู่ในหัวใจของเราที่เรียกว่าอารมณ์ของกามการที่เราทำใจให้ได้รับความสงบนั้นจิตของเราเริ่มห่างออกจากกามจิตสงบไม่ปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องตัณหาราคะสารพัดจิตไม่ปรุงจิตสงบนี่คืออานิสงส์ของการอบรมจิตทำให้จิตได้รับความสงบเรามาดูพุทธเจ้าท่านสอนทานคาถาศีลคาถาสักขคาถาอาทีนวคาถาเนกขัมมานิสังสคาถาท่านสอนให้เราทำเรื่องทานทานก็เป็นกุศลที่เราเริ่มตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างคุณงามความดีกับชีวิตของเราศีลตั้งใจมาปฏิบัติศีลจะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามหรือศีล227หรือศีล10แล้วแต่เราจะมีความพอใจที่จะถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามนี่เริ่มมาต่อก่อนกับตัณหาหัวใจของเราศีลท่านให้เราตั้งใจรักษาศีลการให้ทานอย่างยิ่งการให้ศีลอย่างรักษาศีลอย่างยิ่งสมมติเราทำแค่นั้นแหละเรามาตั้งใจเพื่อจะพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตาในกองสังขารที่เราเกี่ยวข้องตายแล้วไปสวรรค์ไปเกิดบนสวรรค์ถึงเราไม่เกิดบนสวรรค์การตั้งใจให้ทานการตั้งใจรักษาศีลก็ทำให้เรามีความสุขในขณะปัจจุบันแต่ถ้าหากเราไม่พิจารณาให้ดีเราก็เพลินในความสุขที่เราได้ว่าเราได้ว่าเรามีว่าเราเป็นเหตุที่เราทำบุญให้ทานมากมายหลายกองทำให้เราเพลินในกองกรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแต่ถ้าตายไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์บนสวรรค์นี่เป็นภพภูมิอีกภพภูมิหนึ่งทำให้เราเสพการบนนั้นมีแต่เรื่องเสพการความสุขชั้นจาตุมดาวเรืองยามาทำไมจึงว่าบริโภคการบริโภคการเพราะท่านเกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสไม่เหมือนภาวนานะพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เห็นเป็นโทษอาทีนวคถาอาทีนวคถาคือโทษของกามโทษของกามเราดูไม่ยากเราดูง่ายเราดูในครอบครัวที่เราเป็นอยู่นี่แหละ
คือความผูกพันความเกี่ยวข้องความผูกพันในครัวเรือนของเราต้องทำนู่นต้องทำนี่ต้องอะไรต่ออะไรสารพัดนี่คือความทุกข์ทุกข์ที่เราจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในกองธาตุกองขันนี้สมมติอย่างเรามีคู่ครองครับเราก็ต้องรับผิดชอบกองทุกข์กองหนึ่งคืออัตภาพร่างกายของเราและอีกคู่ครองอีกคนหนึ่งเป็นสองกองทุกข์อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปหนึ่งบนก็ต้องเป็นสามโผล่มาอีกหนึ่งกองได้รับความทุกข์สามกองได้อีกหนึ่งเป็นสี่ได้หนึ่งเป็นห้ากองนี่คือความทุกข์ความทุกข์ของกามเพราะเรื่องของกามนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยนไปได้มาแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปได้สุขแล้วก็ทุกข์ได้ทุกข์แล้วก็สุขได้สุขแล้วก็ทุกข์ได้สุขแล้วเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวก็สุขนั่นแหละที่เรียกว่าเรื่องของกามมันเปลี่ยนไปพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเพื่อไม่ให้เราติดไม่งั้นเราก็ติดข้องอยู่อย่างนี้แหละจากนั้นเราต้องพูดถึงอนิสงส์นะพูดถึงอนิสงส์การออกจากกามการออกจากกามทำยังไงท่านให้เราภาวนาให้ใจได้รับความสงบใจที่สงบก็คือใจห่างออกจากกามอารมณ์ของกามเราถือศีลห้านี่แหละเราเป็นคารวะเราถือศีลห้าเราสามารถทำให้ใจได้รับความสงบได้สมัยพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่วิสาขะเศรษฐีไปฟังเทศทุกวันทุกวันทุกวันมีวันหนึ่งจิตของวิสาขะเศรษฐีเนี่ยได้เข้าถึงความเป็นพระอนาคามีนะตัดกระแสของกิเลสตัณหาไปถึงจนถึงเหลือขั้นสุดท้ายไปเกือบสุดเหมือนกันวันนั้นหลังจากกลับบ้านไปจิตเข้าถึงภูมิของอนาคามีกลับถึงบ้านไปไปบอกนู้นบอกนี้กับภรรยาคือนางธรรมทินนาเราเคยเกี่ยวข้องกันต่อไปนี้เราจะไม่ยุ่งกันเราจะไม่เกี่ยวข้องกันสิ่งของทั้งหลายเธออยากได้อะไรก็เอาไปนู่นก็เอาไปนี่ก็เอาไปเอ๊ะท่านเศรษฐีนี่พูดแปลกถามไปถามมาทราบว่าท่านเศรษฐีเนี่ยท่านมีระดับของจิตพ้นจากกระแสของกามในหัวใจแล้วมันทำลายความยึดเกาะติดในหัวใจไปสมบูรณ์นางธรรมทินนาครับเรื่องอะไรจะเอาถ้าเอาเมื่อเรารับเอาก้อนเคละที่เขาถมทิ้งอยู่แล้วนะนางเลยขอไปบวชก่อนท่านเศรษฐีก็จัดให้นางไปบวชก่อนเพราะตอนนั้นนางภิกษุณีมีแล้วเนี่ยไปบวชเป็นภิกษุณีแล้วตั้งใจปฏิบัติไม่กี่วันได้เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก่อนจิตละเอียดผู้ชายก็จิตละเอียดได้ผู้หญิงก็จิตละเอียดได้ผู้ชายก็จิตหยาบได้ผู้หญิงก็จิตหยาบได้เรื่องการหยาบกับการละเอียดมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรมแล้วก็การสร้างบุญญาธิการการสร้างกรรมในสิ่งที่ดีชี้งามหลวงตาท่านก็ว่าความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงจิตไม่มีความเป็นผู้ชายไม่มีความเป็นผู้หญิงจิตสักแต่ว่ารู้รู้แต่ด้วยเหตุที่พฤติกรรมของเราเองทำให้เราต้องกลายเป็นผู้หญิงด้วยเหตุที่พฤติกรรมของเราเองทำให้เราต้องกลายเป็นผู้ชายพอเราได้อัตภาพผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามเราก็ยืด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 จนเหนียวแน่นมั่นคงว่าเราผู้ชายเราผู้ชายเราผู้ชายผู้หญิงก็ยืดยืดยืดเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงแต่ภาวะถ้าแยกโดยละเอียดแล้วเป็นปรมัตถธรรมแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นท่านที่ให้เราแยกย่อยเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟดูสิเราจะรู้เห็นมันอย่างพระองค์เราดูได้ไหมดินคำว่าดินก็คือแข็งแข็งสิ่งที่เป็นลักษณะแข็งเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่ท่านให้ดูว่านี่คือดินมันไม่ใช่ดินเหมือนอย่างดินที่เรานั่งทับถมอยู่นี่มันไม่ใช่แต่สิ่งที่เป็นลักษณะแข็งๆอยู่ในกายเราท่านว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำเสื่อมเอิบอาบซึมซาบธาตุไฟอบอุ่นธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คือรูปธรรมร่างกายคือรูปธรรมของเราท่านให้ดูสักว่าเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนี่ให้พิจารณาละเอียดท่านให้พิจารณาละเอียดนี้เพื่อทำลายความเป็นตัวเป็นตนแท้ที่จริงสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราดูให้ย่อยละเอียดเข้าไปแล้วมันจะเป็นอยู่อย่างนี้แต่ด้วยเหตุที่เราสำคัญมั่นหมายเราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นผู้หญิงท่านว่าพฤติกรรมที่เราชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้เราต้องได้กลายเป็นผู้ชายทำให้เราต้องได้กลายเป็นผู้หญิงมันกลายเป็นไม่ยากเลยนะท่านพูดถึงลูกเศรษฐีโสระยะอยู่โสระยะเนี่ยโสระยะนครเนี่ยเป็นชายหนุ่ม
แต่มีครอบครัวแล้วนะมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วไปค้าขายไปก็ไปเห็นพระสังฆจายพระสังฆจายพระมหากัปจายนะเมื่อคนท่านรูปงามพอเห็นท่านแล้วเราถ้ามีเรางามขนาดนี้เนาะก็ยิ้มยิ้มช่องมั่นในใจเข้าใจมันวาดภาพไปติดในรูปผู้หญิงไม้เป็นรุ่นไม้มากำบันดาลให้กลายเป็นเพศหญิงขึ้นมาทันทีในอัตภาพนั่นเองนะโอ้เป็นผู้ชายแท้กลายเป็นผู้หญิงกลายเป็นผู้หญิงรูมาแล้วกรรมมันบันดาลให้เปลี่ยนเพราะจิตพฤติกรรมของจิตที่พาลึกความคิดมันกลายเป็นก็เป็นเหตุอีกเรื่องหนึ่งทำให้เราคิดได้ว่าเออเราเป็นผู้ชายได้ยังไงเราเป็นผู้หญิงได้ยังไงความชอบใจของเรานี่แหละทำให้เราต้องกลายเป็นเกิดความละอายจะกลับบ้านก็ไม่กล้ากลับนะที่ไปค้าขายต่างเมืองเพื่อนเห็นว่าเพื่อนคนนี้กลายเป็นผู้หญิงรูปงามมากก็เลยเอาไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งไปแต่งงานมีครอบครัวอีกเมื่อก่อนนั้นเป็นผู้ชายไปแต่งงานแล้วมีลูกตอนหลังมากลับเป็นเพศหญิงไปแต่งงานแล้วมีลูกอีกมีลูกอีกก็เลยไปบอกเพื่อนทราบเอ๊ะทำไมเราต้องกลายเป็นอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็เลยมีหมู่แนะนำให้ไปขอเข้ามาพระสังฆกัจจายพอไปขอเข้ามาท่านก็ได้กลับเพศคืนมาเป็นเพศชายเนี่ยมันกลับไปมันกลับมานะเพราะฉะนั้นความนึกคิดในใจที่มันเป็นกรรมนะมันเป็นกรรมที่ท่านให้เราต้องสำรวมระมัดระวังพอหลังจากนั้นแล้วเกิดความละอายไม่กล้ากลับบ้านเลยไปบวชไม่นานตั้งใจปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมนี่จะพูดถึงนะความกลายเป็นผู้ชายความกลายเป็นผู้หญิงบางทีท่านก็พูดถึงว่าผิดศีลข้อ3อทินนาทานการมีสุมิชฌาจารเนี่ยผิดศีลข้อ3เนี่ยสมัครกลายเพศกลายเป็นเพศผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายได้เราจะเห็นว่ามีคนที่มีร่างกายเป็นผู้ชายแต่จิตใจเป็นผู้หญิงอย่างนี้ก็มีในสังคมที่เรามองเห็นร่างกายเป็นผู้หญิงแต่จิตใจเป็นผู้ชายอย่างนี้เราก็เห็นเขาเรียกอะไรเรียกปัญหาที่เราเองกันแล้วกันก็เพราะว่ามันไม่สมบูรณ์แบบจิตใจเป็นผู้ชายแต่ว่าการที่จะกลับเปลี่ยนเป็นรูปผู้ชายมันยังไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบเป็นผู้หญิงแต่ตัวเรียนแบบผู้ชายเนี่ยคือจิตใจอารมณ์อะไรมันเป็นเรื่องของชายทั้งหมดแน่มันไม่สมประกอบกันเราจะว่าอะไรเป็นคนประเภทอะไรก็แล้วแต่มีร่างกายเป็นผู้หญิงแต่จิตใจเป็นผู้ชายมีร่างกายเป็นผู้ชายแต่จิตใจเป็นผู้หญิงอย่างนี้มันมีอยู่ในสังคมเราเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกรรมจึงเป็นเรื่องละเอียดที่สุดในหัวใจของเรากรรมเราควรระมัดระวังที่สุดกรรมบางคนไม่เข้าใจเรื่องหลักของกรรมเลยปฏิเสธเฉยเลยกรรมไม่มีอย่าว่าแต่ยุคเราเลยยุคสมัยพุทธเจ้าทรงประชวรอยู่ต้องฟังดูอเหตุกทิฏฐิอกิริยทิฏฐินัตถิกทิฏฐิเนี่ยบรรดาทิฏฐิสมัยพระเจ้ายังทรงประชุมอยู่ชนอยู่อเหตุกทิฏฐิว่าไม่มีเหตุไม่มีเหตุคือการกระทำกรรมอกิริยทิฏฐิไม่มีผลคือปฏิเสธเหตุด้วยปฏิเสธผลด้วยนัตถิกทิฏฐิปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลธรรมพิจารณามันมีนะบรรดาครูทั้งหลายบรรดาปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประชวรอยู่พระยานพระองค์จึงทรงแสดงถึงทิฏฐิ62ทิฏฐิที่มีในสมัยพระองค์ยังทรงประชวรอยู่คำว่าเจ้าลัทธิเจ้าทิฏฐิทั้งหลายทั้งปวงก็คือปราชญ์บัณฑิตแต่ละคนที่มีความรู้ความเห็นแตกต่างกันนั้นที่เรียกว่าเป็นเจ้าลัทธิเป็นเจ้าทิฏฐิ62ทิฏฐินะสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประชวรอยู่แต่บรรดาทิฏฐิเหล่านั้นยังอยู่ในกรงขังกรงข่ายของอวิชชาทั้งนั้นมีสัมมาทิฏฐิของพระองค์หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะแหวกว่ายออกจากกรงขังของตัณหาอวิชชาออกมาได้ก็เพราะอะไรเพราะบุญญาบารมีที่เคยสั่งสมอบรมมาไม่ใช่หลับตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วก็ได้ไม่ใช่ได้ด้วยบุญญาธิการบุญญาบารมีสั่งสมอบรมอู้ที่อสงไขยแสนมหากัปพระพุทธเจ้าของเราสี่อสงไขยแสนมหากัปถ้าเป็นประเภทศรัทธาก็แปดอสงไขยแสนมหากัปถ้าเป็นประเภท
วิริยาธิกะ16อสงไขยแสนมหากัปคือเพิ่มเท่า1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 สร้างคุณงามความดีเพื่อให้คุณงามความดีเหล่านี้ตกผลึกสมความหวังที่เราตั้งอกตั้งใจอย่างไรก็ตามให้เป็นไปตามใจหวังของเราพระพุทธเจ้าท่านสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมากระตุ้นเตือนให้เราต้องสอบต้องแสวงหาแม้แต่ไปอยู่กับปุถุกดาบทอาราณดาบทได้รูปสมาบัติรูปสมาบัติพระองค์ก็ไม่แน่ใจไม่ตายใจเพราะย้อนไปที่พระทัยของพระองค์เนี่ยยังมีกองทุกข์เต็มแปร่อยู่ทุกข์งงใหญ่ทุกข์วิตกกังวลถึงพิมพาราหุนถึงพระยาสุโธทนะถึงพระชาตรีโคตมีถึงพระญาติพระวงศ์ถึงพระราชบัลลังก์พระองค์คิดถึงความคิดถึงของกังวลเหล่านี้ก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่วิชาความรู้ที่เราเรียนจบจากอาจารย์นี่ไม่ใช่เรายังมีความทุกข์ก่อเต็มแพร่อยู่ทำไมถึงพระองค์ถึงมีความนึกคิดได้ก็พระองค์มีวิสัยสัมมาสัมพุทธะมากระตุ้นเตือนเป็นชาติสุดท้ายที่พระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณพระองค์จึงออกมาบำเพ็ญโดยลำพังมาบำเพ็ญผิดบ้างถูกบ้างที่เรียกว่าอัคคิลมัฏฐานโยคเนี่ยประเภทกามสุภลิกานโยคประเภทอัตเกลามัฏฐานโยคพระองค์ผ่านบำเพ็ญกันมาหมดอัตเกลามัฏฐานโยคคือทรมานตนให้เหน็ดเหนื่อยท่านยกตัวอย่างมาเล่าให้เราฟังสมัยมันมีอยู่ในพุทธประวัติว่าวาระที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทรมานกายนั้นคือกัดฟันด้วยฟันที่เรากดประทนด้วยประทนกดลิ้นที่เพดานกดสิวหาที่พระตาลุกกลั้นลมหายใจกลั้นลมหายใจปกติลมหายใจมันจะออกทางปากออกทางจมูกพระองค์ปิดปากไม่ให้ลมออกปิดจมูกไม่ให้ลมออกลมมันไม่มีที่ออกเพราะร่างกายมันต้องการลมมันต้องการลมลมไม่มีที่ออกก็ออกทางหูอู้หูมันดันเสียดเข้าไปที่เปลือกท้องสีท้องนั่นนี่คือทรมานกายให้เหนื่อยตั้งใจทรมานตามคติของลัทธิที่ว่าอัตตกิลมัฏฐานโยคทรมานกายแต่ต้องการธรรมะเกิดขึ้นที่ใจเอ๊ะด้วยเหตุผลแล้วมันขัดกันนะทรมานร่างกายแต่ต้องการธรรมะเกิดขึ้นที่ใจและธรรมะที่จะเพิ่งเกิดขึ้นคืออะไรก็ไม่ทราบเรามาพิจารณาลองดูนี่คืออัตตกิลมัฏฐานโยคพระยศพระองค์บำเพ็ญไปบำเพ็ญไปวาระสุดท้ายพระองค์อดพระกายอาหารอดพระกายอาหารทรมานกายแต่ไม่ใช่อดแล้วก็ภาวนาเหมือนอย่างวัดป่าเราอดแล้วก็ภาวนานะอันนี้เพราะอันนี้ผ่านครูบาอาจารย์ท่านบอกก็สอนอดอาหารให้ร่างกายเบาสบายแล้วก็ภาวนาอดอาหารให้ร่างกายเบาสบายก็ภาวนาแต่ในยุคนั้นในสมัยนั้นอดเพื่อต้องการให้ธรรมะเกิดขึ้นในหัวใจธรรมะที่จะเกิดคืออะไรก็ไม่รู้จักจงโปรดนี่ไม่มีใครทำได้ยิ่งยวดมากกว่าเรานะถ้าเพื่อจะได้อันใดทำได้แล้วแต่ธรรมะที่จะเพิ่งได้คืออะไรก็ยังไม่รู้จักมันน่าจะไม่ใช่มันจะต้องทำความเพียรทางด้านจิตใจเพราะเราต้องการธรรมะที่ใจเนี่ยเริ่มเข้าเหตุเข้าผลแล้วไหมแต่ว่าร่างกายของพระองค์นี่บอบช้ำมากโศกโศเสไม่มีเรี่ยวแรงชีวิตจินซีจะขาดชีวิตจะตายวันนั้นแต่เดินไปไหนก็โศกโศเสจะล้มแหลกไม่ล้มแหลกถ้าเราเห็นพระพุทธรูปปางทำเป็นทุกขกิริยาเราเห็นพร้อมแล้วแต่นั้นมันก็ดูอดพระกายอาหารเสวยเต็มอิ่มแล้วอดไปวันคำ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 จนเหลือหนึ่งคำหนึ่งคำแล้วก็เริ่มฉันเล็กลง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 น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเหลือหนึ่งเม็ดจนร่างกายสู้ผอมแทบจะทนไม่ไหวนี่คือทรมานอัตตกิลมัฏฐานโยคตอนหลังมาดำริทำความเพียรทางด้านจิตใจหันมาเสวยพระกายอาหารแน่มันขัดกับปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคนธัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามอาศัยชีพวกนี้เขาถือมั่นถือเคร่งในอัตถกิลมัฏฐานโยคทรมานกายให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าเห็นพุทธิยาหันมาเสวยพระกิริยาหารพระองค์หันมาเสวยพระกิริยาหารด้วยเหตุผลของพระองค์เองต้องการจะทำความเพียรทางด้านจิตใจแต่พอปัญจวัคคีย์เห็นตอนนั้นโอ้เสียอกเสียใจร้องผมร้องไห้หนีจากพระองค์ไปอยู่คนละแคว้นแคว้นกาสีเมืองพาราณสีหนีจากตำบลอุเวลาสินานิคมไปถ้าจะต้องเดินไปต้องใช้เวลาเดินถึง10วัน11วันจากตำบลอุเวลาสินานิคมบริเวณที่พระองค์ได้ตรัสรู้ไปที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันนี่หนีไปอยู่ที่นู่นแต่แล้วพระองค์ก็
ท่านพระทำความเพียรทางด้านจิตใจนี่ท่านจึงพูดถึงวันเพ็ญเดือน6นะวันเพ็ญเดือน6วันตอนเช้านางสุชาดาเอาข้าวมัทุปายาสไปถวายก็49ก้อนข้าวมัทุปายาสหุงด้วยน้ำหนองหุงข้าวยาคูหุงด้วยน้ำหนองบัว49ก้อน49ก้อนนี่ใครเป็นคนปั้นพระเจ้าปั้นเองหรือว่าลูกน้องของนางสุชาดาคนปั้นแต่ท่านใช้คำว่า49ก้อน49ก้อนองค์รับพร้อมทั้งถาดทองคำเสด็จไปสวยที่ฝั่งแม่น้ำในรัญชราสวยจนหมด49ก้อนปรากฏว่าวันนั้นพระองค์สวยพัฒนาหารมากเป็นประวัติการเลยวันนั้นวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมเสร็จแล้วก็ทรงอธิษฐานลอยถาดตั้งสัจจาธิษฐานลอยถาดถ้าบุญญาธิการบุญญาบารมีของเราเพียบพร้อมแล้วขอให้ถาดทองคำใบนี้ลอยทวนกระแสน้ำคือพระจิตของพระพุทธเจ้าพอถึงที่สุดเต็มที่แล้วอธิษฐานยังไงเป็นอย่างนั้นไปหมดเป็นไปได้ก็ต้องแสดงให้ปรากฏว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ก็ต้องแสดงให้ปรากฏว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าลอยทวนกระแสน้ำกระแสน้ำไหลไปทางหนึ่งถ้าลอยทวนกระแสน้ำที่เราเรียนในพุทธประวัติถ้าเป็นพวกเราก็โดนโลดเต้นมันลุกแน่ๆมันลุกแน่ๆพระองค์ยังไม่กลับเสียทีเดียวยังสวยอิริยาบถสำราญอิริยาบถอยู่ในบริเวณนั้นจนเวลาพรบค่ำเดินกลับมาที่ต้นโพธิ์ผู้ที่จะมาทำความภาคเพียรต่อในระหว่างทางรับหญ้าคาแปดกรรมจากนายโสธิยะรับมาปลูกตามันลังมาปลูกตามันลังที่โคนต้นโพธิ์แล้วเสด็จนั่งหันหลังให้กับต้นโพธิ์หันพระพักตร์ไปทางทิศอุรภาเพราะยุคนั้นสมัยนั้นก็ถือว่าด้านตะวันออกทิศตะวันออกเป็นทิศเริ่มงามยามดีวันนั้นครับหรืออีกบางแห่งก็บอกว่าพระองค์อธิษฐานวัชระบรรลังให้ปรากฏคำว่าวัชระบรรลังก็คือบรรลังเพชรคือพระองค์อธิษฐานยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นไปหมดถ้าบุญญาธิการเราเพียบพร้อมแล้วขอวัชระบรรลังจงปรากฏเราก็มาพูดมาคิดเป็นในไหนว่าไอ้คำว่าวัชระบัลลังก์หมายความว่าพระองค์นั่งตายว่างั้นเถอะยังไม่ได้ลุกสัมมาสัมพุทธิยานเพียงใดจะไม่ลุกขึ้นเด็ดขาดนี่พระองค์ตั้งสัจจาธิฐานพอหลังจากได้นั่งเท่าที่แล้วตั้งสัจจาธิฐานด้วยจาตุรงคมหาประธานเนื้อเลือดหัวแห้งไปเหลือหนังเอ็นกระดูกก็ตามทีตราใดไม่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณด้วยเรี่ยวแรงของมหาบุรุษจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดแน่ตายถ้าเราว่าแบบเราคือนั่งตายนี่วันที่พระองค์ได้ตรัสรู้วันนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์เริ่มชนะพญามารตั้งแต่หัวค่ำตะวันยังไม่ตกดินพญามารไปจนพญามารจะเป็นพญามารปุกกลาธิฐานหรือธรรมาธิฐานก็แล้วแต่เราจะเชื่อเอาพระองค์ชนะพญามารเด็ดขาดไม่มีบุญญาธิการใดที่จะไปห่อหุ้มไปปิดบังความสามารถของพระไทยของพระองค์ได้มารไปจนเท่าไหร่ไม่เที่ยวเนี่ยพระองค์นั่งเฉยบุญญาบารมีของพระองค์เองต่อกรกันเองว่างั้นเถอะเห็นไหมว่าพญามารไปตู่เอาอาวุธนั้นไปประหารก็สู้ไม่ได้อาวุธนั้นไปลงก็สู้ไม่ได้อาวุธนิวเคลียร์นิวตรอนเอาไปลงหมดสู้ไม่ได้ในที่สุดกล่าวตู่เอาสิทธะบรรลังของเราท่านจงลุกออกนี่คนของเราเป็นประจักษ์พยานเต็มไปหมดบัลลังก์ของเราเกิดจากบุญบารมีของเราไหนประจักษ์พยานไหนพยานของท่านในขณะนั้นกำลังนางอะไรนางธรณีโผล่ขึ้นมามองฉันเองแม้พระองค์ทำบุญแล้วว่าหยาดน้ำลงสู่ปัตตภีแค่ติดอยู่ในม้วนผมนิดหน่อยเอาม้วนผมมากับบี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 โอ้ยน้ำนองไล่พญามารแตกกระเจิงไปหมดเลยนี่ท่านพูดถึงอภินิหารพระพุทธเจ้าทรงชนะพญามารตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็พูดถึงว่าตั้งแต่หัวค่ำไปจนสี่ทุ่มพระองค์ได้ญาณทัศนะปุเพนิวาสานุสติญาณอารมณ์ที่พระองค์จับเกี่ยวเรื่องกรรมฐานคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสตินี่จับอารมณ์แล้วเป็นสองกับจิตนะลมหนึ่งจิตหนึ่งจิตจับลมแท้ที่จริงอานาปานสตินี่ถ้าเราไปเปิดดูในหลักมหาสติปัฏฐาน
จะเริ่มมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยลมยาวให้รู้ลมสั้นให้รู้ลมยาวออกยาวให้รู้ลมสั้นออกเข้าสั้นออกสั้นให้รู้กลั้นลมก็ให้รู้นะกำหนดแต่ที่จริงพระองค์มีสมาธิเต็มแพร่เลยนะรูปสมาบัติรูปสมาบัติพระองค์จงเต็มแพร่หมดพระองค์ไม่จำเป็นจะต้องเจริญสมาธินะพระองค์ดูเป็นเรื่องของปัญญาวิปัสสนาไปเลยดูลมนั่นแหละเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาไปเลยบางคนว่าพุทธเจ้าไม่เห็นท่านเจริญสมาธิไม่เห็นเจริญสมาธิท่านเจริญปัญญาเลยท่านจะไปเจริญทำไมรูปสมาบัติรูปสมาบัติเต็มแพร่ในหัวใจของพระองค์จะเอาสงบขั้นไหนจิตสงบขั้นละเอียดถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นวางยังไงก็อยู่อย่างนั้นเอาให้ทำงานยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่มีแหละไอ้พวกแวมๆหลุดไปนู่นหลุดไปนี่เหมือนอย่างอารมณ์ภายในใจของเราไม่มีเป็นของจริงโอยอยู่เฉพาะหน้าของเราเพราะฉะนั้นปุพเพนิวาสามสติญาณตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงสี่ทุ่มท่านถึงว่าเกิดญาณทัศนะรู้เห็นระลึกย้อนหลังภพชาติของพระองค์ไม่มีไม่รู้จักจบกี่กับกี่อสงไขยกับกี่สังวัตกับกี่วิวัตกับกี่สังวัตวิวัตกับระลึกย้อนไปกี่อสงไขยกับระลึกย้อนไปเกิดตาย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 นี่คือคุณงามความดีที่เกิดขึ้นเป็นพระญาณนะเป็นพระญาณไม่ใช่ฌานเป็นญาณญาณทัศนะคือความรู้ที่เกิดขึ้นโอ้พิจารณาแล้วเกิดเบื่อหน่ายกับภพชาติย้อนหลังทีนี้พอพูดถึงญาณท่ามกลางถ้าเราจะแบ่งจากสี่ทุ่มไปจนถึงตีสองถือว่าญาณท่ามกลางเห็นภพชาติของสัตว์สิภพชาติของสัตว์สัตว์ทำกรรมนั้นมาเกิดเป็นนี้ทำกรรมนี้ไปเกิดเป็นนั้นเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนอย่างพระองค์อยู่ท่ามกลางทางสี่แพร่งหันไปทางไหนเห็นหมดหันขวาหันซ้ายหันหน้าหันหลังเห็นหมดเห็นภพชาติของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายลึกย้อนไปทางไหนไม่รู้จบไม่มีที่จบนี่คือพระปัญญาญาณญาณทัศนะที่เกิดขึ้นกับพระองค์เรื่องญาณเหล่านี้ไม่ใช่วิสัยของสัมมาสัมพุทธะคือยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะหรือสีชีไพรเขาก็สามารถเข้าถึงได้นะเหมือนอย่างท่านพูดถึงนารทะดาบทสมัยพระพุทธเจ้าท่านเกิดเป็นชาติของนารทะนารทะดาบทระลึกถึงอดีตได้40กับระลึกอนาคตคืออนาคตังสยามได้40กับเนี่ยระลึกได้นี่คือความวิจิตรพิสดารของจิตที่เราตั้งอกตั้งใจสร้างความดีเพื่อจะแลกกับคุณสมบัติเหล่านี้ในหัวใจของเรานี่ท่านพูดถึงยามท่ามกลางเราก็พูดถึงยามสุดท้ายยามสุดท้ายก็คือจิตของพระองค์มาหมุนอยู่กับหลักของเหตุผลเป็นเหตุให้พระองค์ได้เข้าถึงอาสวะขยะญาณกองทุกข์ทั้งหลายที่เคยกองเต็มแปร่อยู่ในหัวใจในพระทัยของพระองค์เนี่ยมีญาณทัศนะบอกว่าโอ้ยกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเกลี้ยงเกลาออกจากพระทัยของพระองค์บอกให้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์เข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณแน่ในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี่บรรลุอาสวัคคยญาณคือญาณอย่างรู้เพราะฉะนั้นญาณอย่างรู้อันนี้แหละพระองค์มาหมุนอยู่ในหลักของอริยสัจทั้ง4คือเหตุกับผลจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบไม่ว่าพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่มีอาจารย์มีอาจารย์ทุกระดับระดับบทสมัยพระองค์ยังเป็นฆราวาสอยู่ยังไม่ได้ออกบวชเรียนจบ18ศาสตร์ศาสตร์อะไรบ้างก็ไม่รู้คือพระปรีชาสามารถพอบวชเข้าไปก็ไปเรียนจากอาจารย์อุทกดาบทอาลารดาบทได้สมาบัติ7อุทกดาบทจบสมาบัติ8อาจารย์บอกว่าความรู้เราจบหมดแล้วเราเป็นยังไงเธอเป็นยังงั้นเรามียังไงเธอมีงั้นแล้วก็วอนให้ช่วยอยู่สั่งสอนลูกศิษย์ประจำสำนักหลวงปู่หันย้อนไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายยังกองเต็มแพร่มันไม่เหมือนที่พระองค์บรรลุอาสวัคคยญาณย้อนเข้าไปในพระทัยเปลี่ยนกล่าวเหลือพระจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเลยเป็นเหตุรู้ได้ว่าตัณหาทั้งหลายนี่แหละเป็นผู้หาพบหาชาติให้พระองค์ต้องไปเกิดเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดไปจากอำนาจของตัณหาตัณหาคือความอยากในหัวใจของเราความดิ้นรนไปของใจของเราทำไมใจของเราถึงดิ้นรนตามอำนาจของตัณหาเพราะใจของเรามันติด
ติดสุขติดทุกข์เหตุที่ใจของเรามันติดสุขมันนึกคิดถึงความสุขทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นเหตุให้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยกระแสของตัณหาที่เรียกว่ากระแสของตัณหากระแสของตัณหาแท้ที่จริงก็คือกิริยาของจิตพฤติกรรมของจิตหรือวิบากกรรมของจิตที่สั่งสมอบรมในขณะนั้นในตอนนั้นนี่ด้วยเหตุที่เราเกิดขึ้นมาเกิดมานานแสนนานติดในความสุขเรียนที่ติดความสุขหรือดิ้นรนไปสอบแสวงหาความสุขจิตของเรานั้นคือมันดิ้นรนมันทะเยอทะยานตามอำนาจของความอยากเราพูดอย่างนี้เราให้เรามาดูหัวใจของเราบ้างจิตมันดิ้นรนมันทะเยอทะยานด้วยอำนาจของความอยากใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาหมดจดจ่อไปดูนะในขณะที่เรากำหนดจดจ่อลงไปมันก็ไม่เกิดเพราะว่าอารมณ์ที่เราตั้งมันใหญ่เวลามันเคลิ้มเคลิ้มตัณหามันโผล่ขึ้นมาปั๊บด้วยที่เราสติปัญญาเรายังไม่ปล่อยปั๊บโผล่ขึ้นมาปั๊บทันปั๊บโผล่ขึ้นมาปั๊บทันปั๊บราบไปเลยพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหัวใจของเราเราพิจารณาเราดูนะในหน้างานที่เราทำสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสติสัมปชัญญะนี่มันมักจะมาคู่กันสัมปชัญญะคือความรู้ตัวความรู้ตัวนี่ละเอียดนะเหมือนอย่างเรารู้ตัวว่าเป็นพ่อเรารู้ตัวว่าเป็นแม่เรารู้ตัวว่าเป็นลูกเรารู้ตัวว่าเราเป็นผู้นำเรารู้ตัวว่าเราเป็นผู้ตามเรารู้ตัวว่าเราทำผิดรู้ตัวว่าเราทำถูกนี่คือสัมปชัญญะละเอียดถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นเดินอยู่รู้ตัวว่าเจ้าของกำลังเดินอยู่บริโภคน้ำท่าอาหารอยู่รู้ตัวว่ากำลังบริโภคน้ำท่าอาหารอยู่นี่คือสัมปชัญญะนะละเอียดถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นเราลองมาตรองดูในขณะปัจจุบันที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราละเอียดจริงๆด้วยเหตุที่เราไม่รู้เราไม่ทันนั่นแหละมันจึงหมายพอเห็นปั๊บพอเราไม่ทันมันก็หมายเห็นปั๊บเราไม่ทันมันก็หมายหมายคือมันหมายไปตามที่มันอยากมันชอบใจมันต้องการตามนั้นของความโลภแต่ที่จริงโลภก็คือมันอยากได้ความอยากได้อย่างเดียวนี่แหละนำเหตุปัจจัยนำทุกข์นำโทษมาสารพัดเราลองไปคลี่คลายไปพิจารณาลองดูด้วยที่เราสะสมมานานมันตกผลึกเป็นวิบากกรรมกิเลสกองหนึ่งที่เรียกว่าความโลภความโลภมันไม่ชอบใจก็ผลักออกไปที่เรียกว่าเกิดความโกรธทั้งสองนี้ไม่มีปัญญาด้วยอำนาจของความลุ่มหลงทำให้เรายึดเข้ามาทำให้เราผลักออกไปศาสนาธรรมของพุทธเจ้าเป็นศาสนาธรรมแห่งปัญญายึดเข้ามาด้วยเหตุใดให้กำหนดจดจ่อพิจารณารู้ผลักออกไปด้วยเหตุใดพิจารณาผลักออกไปด้วยเหตุใดให้พิจารณาคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและก็มีผลตามมาไม่มีสิ่งใดไม่มีผลใดๆที่จะไม่มีเหตุและเหตุที่ปรากฏขึ้นนั้นจะต้องมีผลตามมาจิตของเรากับสิ่งที่มาพาดพิงจิตของเราสิ่งที่มาพาดพิงจิตของเราเป็นอารมณ์ทั้งนั้นแม้แต่ความสุขที่ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราลองพิจารณาลองดูที่ตอนที่ความสุขก็จิตของเราไปรู้ว่าเรามีความสุขแต่เราสามารถพิจารณาความสุขได้ถ้าเราไม่รู้ตัวโอกาสที่เราจะพิจารณาไม่มีแม้ความทุกข์ท่านก็ให้พิจารณาพอเราพิจารณาความสุขกลายเป็นความจริงขึ้นมาความทุกข์กลายเป็นความจริงขึ้นมากิริยาพิจารณาก็สักแต่ว่าพิจารณามันไม่เพิ่มความโลภความโกรธราคะตัณหามันไม่เพิ่มมันไม่เพิ่มเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เรียกว่าเวทนาจึงเป็นศูนย์รวมของธรรมสุขเวทนาทุกขเวทนาเวทนาก็คือจิตของเราไปเสวยอารมณ์จิตของเราไปรับรู้อารมณ์จิตของเราไปรับทราบอารมณ์ที่เรียกว่าเวทนาจิตเสวยอารมณ์ที่เรียกว่าเวทนาอารมณ์อย่างหนึ่งสุขที่เรียกว่าสุขเวทนาอารมณ์อย่างหนึ่งทุกคือทุกขเวทนาในขณะที่เรากำหนดจดจ่อตั้งจิตตั้งสติกำหนดจดจ่อโรยอยู่หนึ่งความสุขเกิดขึ้นรู้ความทุกข์เกิดขึ้นรู้มันไม่ได้ยึดเข้ามาเพราะมันไม่มีความอยากไปพาจิตของเราหมายคือตัณหามันดับเมื่อตัณหาดับภพมันก็ดับชาติมันก็ดับเราไปไล่ดูตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่สะสมพิจารณาเอามาให้เราพิจารณาตามหลักตามขั้นตอนนี่ตามหลักของ
ปฏิจจสมุปบาทตัณหาเกิดขึ้นจากเวทนาจิตยึดเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาโดยเหตุที่จิตยึดตัณหาจิตยึดเวทนาดูประหนึ่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาพออยากเสพสุขอยากผลักทุกข์ดูเหมือนมันมีตัวมีตนก็หมายให้ถูกใจหมายให้ถึงใจหมายให้สมหวังหายได้อย่างใจที่เรียกว่าสุขเวทนากลายเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนถ้าเราไม่มีความหมายไม่มีผู้หมายหมายความว่าอัตตาไม่เกิดเมื่ออนัตตาไม่เกิดในขณะที่เราทำอยู่ในขณะนั้นตอนนั้นมันก็เป็นอนัตตาโดยหลักธรรมชาติพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้แล้วว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอารมณ์ที่มาปรากฏเฉพาะใจของเราก็คืออารมณ์ที่เป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาผ่านจิตของเราท่านใช้มีสติกำกับจิตและรู้ทันรู้เท่าท่านว่าท่านใช้คำว่ารู้เท่ารู้ทันรู้เท่ารู้ทันตัณหาไม่เกิดรู้เท่ารู้ทันตัณหาไม่เกิดนี่คือกระแสของตัณหามันดับอย่าลืมว่าตัณหามันพร้อมที่จะเกิดหัวใจของเราพรุ่งไปหมดเลยแหละตัณหาเกิดที่รูปตั้งอยู่ที่รูปตัณหาเกิดที่ตาตั้งอยู่ที่ตาตัณหาจะดับก็ดับที่ตาตัณหาจะดับก็ดับที่รูปมี50 60อย่างมันพรุนไปหมดอ่ะรูปพรุนไปหมดแล้วรูปพรุนไปมากมายถึงขนาดนี้มันเป็นช่องสนับตัณหาซึมเข้ามาสู่หัวใจของเราทำไงเราจะปกจะป้องได้ถ้าเราเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอื่นก็ถูกปิดกั้นไปทั้งหมดเพราะจิตของเรามีจิตคือผู้รู้หนึ่งเดียวจิตมีผู้รู้หนึ่งเดียวเรามากำกับที่จิตเหมือนอย่างที่หลวงตาพูดถึงสมณเณรสอนพระมหาเถระนะเรียนสอนพระมหาเถระโดยยกอุปมาขึ้นมามีจอมปลวกมีจอมปลวกหนึ่งมีเหี้ยอยู่ในนั้นมีรู6รูมีช่อง6ช่องสำหรับเหี้ยมันออกมานี่เราต้องการจะจับเหี้ยท่านบอกให้ปิด1 2 3 4 5ปิด5รูซะแล้วก็จ้องอยู่กับ1รูในขณะที่เราจ้อง1รูเนี่ยไอ้รูทั้ง5รูมันก็ถูกปิดไปโดยอัตโนมัติแม้แต่อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6ผัสสะ6วิญญาณ6เวทนา6ตัณหา6วิตก6วิจารณ์6สัญเจตนา6รวมไปแล้ว60เป็น60 60ช่อง60รูที่ท่านพูดเอาไว้ในหลักอสิทธาเราไปดูเราเจริญอยู่กับอารมณ์อดเดียวอย่างหนึ่งอยู่หมัดหมดอยู่หมัดหมดจิตของเราอัศจรรย์นะพุทธญาณสอนอัศจรรย์นะมีสติมีสัมปชัญญะกำกับอยู่ที่จิตอย่างอื่นถูกสงบระงับดับไปหมดถูกระงับดับไปหมดเหมือนอย่างเราตั้งใจเนี่ยเราตั้งใจเจริญพิจารณากิเลสเนี่ยสังวรเนี่ยไม่ให้กิเลสใหม่เกิดสังวรประทานประหารประทานกิเลสเก่าที่เกิดมีแล้วท่านให้ละ1ระวังให้กิเลสใหม่เกิด2กิเลสเก่าที่มีแล้วพยายามให้ละ2พยายามทำให้ธรรมะใหม่เกิดธรรมะที่เคยเกิดขึ้นแล้วมีแล้วท่านให้รักษาเอาไว้ที่เรียกว่าสังวรประทานประหารประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานเราตั้งใจเจริญบทเดียวอย่างเดียวอันนี้มีความสำคัญอยู่นะอยู่ในอริยมรรคองค์8ในสัมมาวายามะนี่คือหลักนะเราที่ไม่ได้หลักเหล่านี้สังวรการสังวรนี้เราต้องระวังการสังวรนี้เราต้องบังคับการตั้งใจเจริญตามมรรคเราต้องบังคับแต่เราไปหมายผลบังคับให้เกิดผลเกิดไม่ได้ผลจะบังคับให้เกิดไม่ได้ผลที่เกิดจะเพิ่งเกิดขึ้นเองใครไปบังคับพยายามไปบังคับให้ผลเกิดผลเหล่านั้นจอมปลอมเป็นของปลอมบังคับเหตุบังคับเหตุให้จิตของเราเดินตามมรรคเพราะงั้นการสังวรคือสำรวมตาสำรวมตาในขณะเดียวกันเรามีสติมาสำรวมมีญาณมาสำรวมมีปัญญามาสำรวมมีความอดความทนมาสำรวมสังวรประทานประทานแล้วว่าความภาคความเพียรอันนี้อยู่ในหน้างานเฉพาะหน้างานเราดูมาตรงนี้เราเห็นว่าการทำงานของเราจะต้องมีความภาคเพียรมาพิจารณาอยู่ตรงนี้ไม่ให้กิเลสใหม่เกิดกิเลสเก่าที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วถ้าให้พยายามละแล้วพยายามทำธรรมะใหม่ให้เกิดธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วพยายามรักษาเอาไว้เราพยายามเจริญภาวนาประทาน
สังวรประธานมันก็เป็นไปในตัวประหารประธานก็เป็นไปในตัวอนุรักษณาประธานมันก็เป็นไปในตัวในขณะเดียวกันเพราะเราเอาจิตดวงเดียวมาเจริญมีความสำคัญนะธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อมันทะลุปูโปร่งถึงกันหมดนี่เราพูดถึงความอยากในหัวใจของเรามันคอยที่จะแอบเอาจิตของเราไปใช้ทะลุปูโปร่งไปหมดแค่ความคิดถึงเนี่ยสังเจตนาสังเจตนาคือความคิดถึงคิดถึงนู้นคิดถึงนี้คิดถึงนี้คิดถึงนั้นตัณหาพร้อมจะแทรกเข้ามามันเกิดมันเกิดตรงนี้ถ้าเราตั้งสติกำหนดจดจ่อรู้มันดับมันก็ดับตรงนี้วิตกวิตกวิจารวิตกคือความตรึกตรึกนึกคิดภายในจิตของเราเนี่ยมันละเอียดขนาดไหนพุทธเจ้ายังยกเอามาเป็นชื่อให้เราศึกษารู้ตามทันตามหมดวิจารคือความตรองนึกคือตรึกวิจารคือตรองคือประคองอารมณ์มันใกล้ๆกันทุกอย่างมันพร้อมที่จะทำให้เกิดตัณหาแทรกเข้ามาในหัวใจของเราเรามีสติมีสัมปชัญญะกำกับมาที่หัวใจของเราหนึ่งเดียวเนี่ยถูกนอกนั้นถูกสงบระงับดับไปหมดแต่ถ้าเราศึกษารู้เอาไว้เราจะไม่ได้หลงกลหลงอุบายของมันแต่ละช่องแต่ละอย่างแต่ละอย่างโอ้อันนี้เป็นหน้าของกิเลสโอ้อันนี้เป็นหน้าตาของกิเลสโอ้อันนี้เป็นลูกสมุนของกิเลสอันนี้เป็นหน้าตาของกิเลสไม่งั้นเราไม่รู้แทนที่จะเห็นว่าเป็นศัตรูเห็นศัตรูกลายเป็นมิตรเดินทำนู่นทำนี้ตามหน้าของตัณหาตามหลังมันไต่ไต่ไต่พอรู้ให้ชัดเจนอ้าวหลงเดินตามหน้าของตัณหาเสียแล้วเพื่อที่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอุปกรณ์เพียงพอมีความฉลาดไม่พอนี่เราพูดถึงข้างในหัวใจของเรานะเราตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบมันเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแหละใจของเราสงบคือตัณหาสงบนะใจของเราไม่สงบเพราะตัณหาไม่สงบใจของเรามันเคยเสพสุขมันเคยติดสุขมันก็ดิ้นรนไปเราดูมาที่ใจของเรานะนึกถึงไปอะไรบ้างนึกถึงกาแฟยากาแฟเนี่ยมันหมายไว้แล้วโอ้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นพอเราออกจากนี้ไปเราไปโผล่ตรงนั้นแหละนั่นตอนที่เราหมายนั่นคือพอเราไปโผล่ตรงนั้นน่ะคือชาติไปเกิดแล้วเพราะฉะนั้นภพชาติของเราเอามาเปรียบมาอุปมาเหมือนอย่างที่เราพูดนี้จะทำให้เราเข้าใจได้รู้ได้ว่าการที่เราหมายน่ะเหมือนภพชาติที่เราจะไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่น่ะมันเกิดขึ้นจากการที่เราหมายและเกิดขึ้นจากผลวิบากกรรมที่เราสั่งสมอบรมมาใครทำแต่คุณงามความดีแต่ก็ยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฌานสมาบัติจึงเป็นผู้ที่มีภพชาติที่แน่นอนเหมือนหลวงตาท่านเคยเทศน์ถึงพระโกฏิกัตโกฏิกัตพระโกฏิกัตท่านได้ฌานแล้วก็เสื่อมได้ฌานแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมถึง5หน6หนตอนหลังมาเนี่ยท่านต้องการใช้จิตของเราเนี่ยท่านต้องการให้ท่านเนี่ยตายอยู่ในองค์ฌานเพราะจิตที่อยู่ในองค์ฌานเป็นจิตที่แน่นอนที่จะได้ไปอุบัติในพรหมโลกท่านเลยเอามีดโกนมาปาดคอเนี่ยพอจิตของท่านเนี่ยเจริญสมาธิเต็มที่เต็มขั้นออดอันนี้มาปาดคอแต่ด้วยเหตุที่ท่านเคยเจริญวิปัสสนามาด้วยท่านก็พิจารณากำหนดจดจ่อไปกลายเป็นว่ามรณภาพพร้อมกับจิตบรรลุธรรมนี่พระโพธิสัตว์ที่หลวงตาท่านนำมาเทศน์นั่นพระโคติกะเพราะอะไรเพราะต้องการให้จิตทรงอยู่ในอารมณ์ของฌานเรื่องของกุศลทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องไม่แน่นอนเหมือนอย่างพวกเราเคยได้ยินได้ฟังประวัติของพญาโศกพญาโศกนี้ทั่วชมพูทวีปไปสร้างสถูป 84,000 สถูปทั่วชมพูทวีปหาพระธาตุไปบรรจุทั่วชมพูทวีปถวายยังกับปิยังหันพระเจ้าประสงค์วันละ500สำรับ500สำรับ500สำรับนี่คือพระเจ้าอโศกมหาราชนะมีประวัติใครรู้ที่ไปที่มาของพระองค์เอามาอ่านดูสร้างบุญมหากุศลถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้แต่ตอนท้ายตอนที่ท่านใกล้จะมรณภาพใกล้จะตายเนี่ยอยากทำบุญถวายกับปิยังหันพระเจ้าประสงค์500สำรับสั่งเท่าไรเขาก็ไม่ทำสั่งเท่าไรเขาก็ไม่ทำเพราะท่านแก่แล้วมีแต่ผ่าเขาไม่ทำใจก็เลยโกรธก็เลยตายในขณะนั้นอ่ะโอ้ยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นงูเหลือมใหญ่เท่ากับเรือโกลนนะฮะกินอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำกีรวดีนะนี่ต
พระเจ้าพระเจ้าอโศกนะแต่ที่ทําบุญมากมายมหาศาลตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติกลายไปเป็นเดรัจฉานเป็นทุคตินี่คือความไม่แน่นอนแต่ผู้ที่ทรงฌานแน่นอนจะต้องได้ไปเกิดในพรหมโลกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาใกล้จะตายท่านจึงให้มีการกระซิบกระซาบกันมีการบอกกันใครเคยสร้างคุณงามความดีอะไรไว้ก็ไปปลุกให้ตื่นระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยสร้างที่เราเคยทำบางคนก็เอาพระพุทธรูปมาตั้งให้ดูให้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างนี้ก็มีบางคนเอาแต่งดอกไม้งามๆให้เป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจให้ใจดวงนั้นเกิดอารมณ์ที่ดีทีนี้อาสนกรรมกรรมสุดท้ายกรรมจวนเจียนที่เราจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิขาดปั๊บจิตอยู่ในอารมณ์แบบนั้นไปสู่สุคติแน่นอนอันนี้เกิดขึ้นจากการที่เราทำเรื่องประกอบเหมือนกันเถอะแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกฝนอารมณ์มาเลยเราปล่อยจิตของเราตามบุญตามกรรมไม่รู้ว่าวิบากกรรมอะไรจะมาปรากฏวิบากกรรมอะไรจะมาปรากฏในหัวใจของเราเราทราบไม่ได้อันนู้นมาปรากฏอันนี้มาปรากฏที่จะเรียกว่ารูปนิมิตนิมิตตารมณ์นิมิตตารมณ์อารมณ์ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในขณะที่เราจะดับจิตตายจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าเนี่ยมันจะมีนิมิตปรากฏนิมิตนั้นถ้าเป็นนิมิตชั่วร้ายน่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยเราจะต้องไปสู่ทุกขติแน่ๆแต่เป็นนิมิตที่มีดอกไม้มีสวนน่ารื่นรมย์มีสิ่งน่าเพลินใจอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องไปสู่สุคติอย่างแน่นอนเพราะคนเราเวลาใกล้จะตายนะเขาว่ากรรมมันมาบันดาลกรรมนิมิตคตินิมิตกรรมนิมิตคตินิมิตใครเคยทำอะไรกรรมอะไรไว้ปั๊บกรรมแล้วมันจะมาปรากฏหามันเกิดขึ้นเองมีเองเป็นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยเจริญธรรมเนี่ยเราก็พยายามพุทโธเอาไว้ใกล้จะตายขึ้นมาพุทโธ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 อย่าไปทำตอนใกล้จะตายเหมือนอย่างบางคนเขาให้ภาวนาอรหังอรหังอรหังไม่เคยว่าเลยตั้งแต่สมัยมีชีวิตอยู่นั่นเขาไปบอกตอนเวลาใกล้จะตายนั่นแหละอรหังอรหังเคยไปหาแต่หอยอรหอยอรหอยอรหอยมันง่ายที่ไหนท่านยังให้สังสมให้อบรมสร้างกุศลผลบุญเอาไว้ในหัวใจของเราเราจะมีความสุขทั้งในภพนี้และในภพหน้าวันนี้พวกเราทั้งหลายมีโอกาสอาจารย์ธนกอาจารย์นพดลท่านทำโอกาสกับพวกเรามีประธานใหญ่ท่านอำเภอมาร่วมฟังเทศตั้งแต่การแรกมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่รู้ท่านจะจบ3กันหรือเปล่ายังเหลืออีกกันหนึ่งตั้งอกตั้งใจเอาไว้ทำใจให้ใหญ่เอาไว้แค่เราอดหลับอดนอนแป๊บเดียวมันสู้จิตใจของเราไม่ได้ครับเหมือนอย่างคนตั้งใจจะอยู่ในสัจจิทั้งคืนเนี่ยวันนี้เราจะอยู่ในสัจจิทั้งคืนจะไม่ยอมนอนจะยืนจะเดินจะนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะเดินจะไม่ยอมนอนเวลาที่เราตั้งใจยิ่งใหญ่โร่ขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ที่มันอ่อนแอในหัวใจของเรามันตกไปหมดแล้วมันตกไปหมดแล้วเรามีแต่สร้างฉันทะสร้างความพอใจสร้างความยินดีให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรามันไปแต่เรื่องเล็กน้อยโอ้เที่ยงคืนแล้วโอ้ทีหนึ่งแล้วโอ้ทีสองแล้วโอ้ยังสบายอยู่เลยยังไม่ง่วงไม่อะไรเลยนี่มันขึ้นอยู่กับการที่เราตั้งอกตั้งใจกันลองไม่ตั้งหัวใจตั้งแต่ทีแรกมันอ่อนปวกเปียกไปหมดแล้วต้องการจะนั่งสักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งยังไม่ถึงสิบนาทีอ่อนปวกเปียกไปหมดแล้วเพราะใจอ่อนแอถ้าใจอ่อนแอแล้วก็ดึงออกหมดแล้วใจอ่อนแอแล้วก็ดึงออกหมดพวกเราทั้งหลายมีโอกาสได้มาร่วมสร้างร่วมทำอย่างน้อยเป็นอนุสรณ์สถานอยู่ตรงนี้และก็เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงครูบาอาจารย์ซะด้วยหลวงตาหลวงตาท่านเป็นมหาปรุษที่ยิ่งใหญ่ช่วยชาติช่วยบ้านเมือง บั้นปลายของท่านเอาธรรมมาค้ำแผ่นดินเอาธรรมมาค้ำแผ่นดินประเทศทุกภาคของประเทศไทยประเทศที่นู่นประเทศที่นี่แล้วก็รวบรวมทองคำดอลลาร์เข้าคลังหลวงแต่ที่จริงทองคำดอลลาร์เป็นผลพลอยได้แท้ที่จริงการที่เอาธรรมะไปเผยแผ่ไปบอกไปสอนเหมือนกับเอาไปโสดไปสงวนใจของคนของสัตว์ของคนทุกคนที่มาฟังเทศของหลวงตาเนี่ยนั่นคืองานหลักที่ท่านออกไปทำแต่ในขณะเดียวกันเขามาแล้วก็ไม่เสียประโยชน์เอาทำบุญด้วยทองคำด้วยดอลลาร์เสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกากบุญนะพวกเราทำไปแล้วมันเป็นกากบุญแล้วก็ท่านเอาไปไว้ในคลังหลวงเอาไปไว้ในคลังหลวงแล้วมีผลมาปกเกล้าปกกระหม่อมของพวกเราคนไทยทุกเกล้าทุกกระหม่อม
มีความสำคัญนะถ้าใครไปศึกษาเรื่องเกี่ยวเรื่องคลังหลวงเราจะเห็นความสำคัญเมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จักหรอกคำว่าคลังหลวงเนี่ยถ้าหลวงตาไม่พาทำพวกเราไม่รู้จักพอหลวงตาพาทำหลวงตาท่านล่วงไปแล้วพวกเรายังทำทุกปีนะนี่เมษานี่พวกเราก็ทำอีกยังไม่กำหนดว่าจะรวมกันเมื่อไหร่แล้วจะให้คำรับเมื่อไหร่เราจะทำทุกปีรวบรวมทองคำดอลลาร์เข้าคลังหลวงเพราะหลวงตาท่านเคยพูดเอาไว้เมืองไทยถ้าไม่มีคลังหลวงเนี่ยเขียนใบตายให้เลยไม่มีทองคำในคลังหลวงเขียนใบตายให้เลยมันก็เดชะบุญเหมือนกันนะโดยที่พวกเราเข้าไปเกี่ยวข้องเขาไม่กล้าล้วงเข้ามาหยิบเอาไปนะเขาไม่กล้าล้วงออกมานะตั้งแต่เบื้องหลังมาจนเดี๋ยวนี้นะแต่จากนี้ไปข้างหน้าเรายังไม่แน่ใจเขาจะแอบล้วงมาได้ยังไงเราก็ไม่รู้แหละนี่สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดกองทุนกองทรัพย์คงคลังเป็นทรัพย์คงคลังแล้วก็เป็นทรัพย์ของพวกเรานะเป็นทรัพย์ของประชาชนเป็นทรัพย์ของราษฎรไม่ใช่ทรัพย์ของรัฐบาลแล้วก็ไม่ใช่ทรัพย์ของธนาคารชาติเป็นทรัพย์ของประชาชนตกผลึกมาจากรัชกาลที่3นั่นท่านเรียกว่าเงินคงคลังเงินถุงแดงเงินถุงแดงแล้วเงินอันนี้สมัยรัชกาลที่5ท่านเอามาไถ่ถอนประเทศวารั่นเลยนะโอ้ถ้าไม่มีเงินนี้มาไถ่ถอนนี่ตอนนี้พวกเราเป็นทาสของฝรั่งเศสไปแล้วที่ว่าเขาเอาเรือรบอะไรมาปิดอ่าวไทยนั่นแหละแล้วได้ยื่นคำอะไรเนี่ยกี่ชั่วโมงไม่รู้นะต้องการทองคำเท่านั้นเงินในคลังที่รัชกาลที่5ท่านเก็บเอาไว้ไม่พอโอ้ต้องไปขอจากตามพระราชวงศ์พระวงศานุวงศ์ได้มาจนเพียงพอแล้วเอาไปให้จนเขาไม่ยึดเป็นเมืองขึ้นของเขานี่เอาทรัพย์ที่เป็นคลังหลวงนี่แหละไปไถ่ถอนประเทศมาครั้งหนึ่งนะให้เราดูแล้วเราภาคภูมิใจไว้พวกเราลูกหลานเลี้ยงที่หลังเราเสียสละทำบุญเข้าคลังหลวงก็เหมือนกับเราทำบุญกับของกลางของสงฆ์มีผลมีอานิสงส์เราเสียสละมาสร้างเจดีย์ในเจดีย์นี้มันจะมีการบรรจุพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมันจุรูปเหมือนของครูบาอาจารย์แสดงว่าอะไรก็ตามที่เห็นสัญลักษณ์คำว่าเจดีย์จะต้องมีสิ่งดีๆอยู่ในนั้นใครมองเห็นยอดเจดีย์ไม่ต้องมีใครอธิบายยิ่งรู้ว่าเป็นเจดีย์ทำเพื่ออุทิศถวายหลวงตาแล้วโอ้อยากมากราบอยากมาไหว้มีพระบรมสารีริกธาตุให้เราได้กราบได้ไหว้ด้วยทำให้ใจปลื้มปีติยินดีแวบเดียวไปสวรรค์สร้างเอาไว้ทำเอาไว้เนื่องจากว่าเรามีโอกาสคนเราบางทีอยากสร้างอยากทำแต่ไม่มีโอกาสนี่สำคัญที่สุดตอนไหนที่เราได้โอกาสหรือบางทีไม่มีโอกาสเราพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเรารีบเร่งขวนขวายเพราะชีวิตของเราล่วงไปล่วงไปล่วงไปมีอาจารย์สุธรรมท่านว่าไม่ควรประมาทไม่ควรประมาทเพราะร่างกายนี้เสื่อมไปสิ้นไปไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรอยู่คงที่เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอายุใครก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราสั่งสมอบรมคุณงามความดีเข้าสู่หัวใจไม่อดไม่อั้นตั้งใจทางสร้างตั้งใจทำตั้งแต่บัดนี้จนตายเอาชีวิตเป็นเดิมพันหมายว่าทำจะนี้ไปจนตายมันจะไม่ถึงดีเราดูมันถึงเราไม่มันถึงดีเราดูตั้งใจให้ทานก็ตั้งใจให้ทานมากตั้งใจรักษาศีลก็ตั้งใจรักษาอย่าลืมว่าศีลมีความสำคัญนะศีลถ้าหากเราไม่รักษาศีลเนี่ยเรามาเพิ่มผลของเวรของภัยของบาปของกรรมในหัวใจของเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเพิ่มอยู่เรื่อยเพิ่มอยู่เรื่อยเพิ่มอกุศลอยู่เรื่อยเรารักษาศีลปั๊บหยุดชะลอไม่เพิ่มผลเวรภัยบาปกรรมในหัวใจของเราแน่เวรภัยบาปกรรมที่จะเพิ่มเกิดขึ้นใหม่ก็เริ่มร้าวร้อนกิเลสในหัวใจของเราเริ่มร้าวร้อนเนื่องจากว่าเราดัดแปลงจิตของเราให้เป็นไปในทางที่ดีชี้นำจิตของเราถึงดีได้ตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลเราจะต้องไปสู่สุคติอย่างแน่นอนศีลถ้าเราตั้งอกตั้งใจรักษาจริงจังขึ้นมาปั๊บมีผลมีนิสงศีลเลยนะสุคติยังถึงไปสู่สุคติแน่นอนศีลเลยนะโภคะสมถะเป็นเหตุให้ได้โภคะคือโภคะไม่วิบากผู้ที่ตั้งใจรักษาศีลโภคะไม่วิบากลองเราไม่มีศีลลองดูไปเที่ยวกลางคืนไปก
ินเหล้าไปเป็นนักเลงกลางคืนเป็นนักเลงผู้หญิงเป็นนักเลงการพนันอะไรสารพัดเนี่ยมีแต่เรื่องเสียเงินเท่านั้นแหละจะไปรักษาโภคะอะไรอยู่ได้บางคนเล่นจนไม่มีอะไรจะเหลือแล้วแหละยิ่งสมัยตะวันไปเสียบยาบงยาบ้าสารพัดตามใจชอบเลยนะจะเอาอะไรมาเหลือนี่คือความไม่มีศีลผู้มีศีลเป็นผู้รักษาโภคะได้และเป็นสะพานเชื่อมไปสู่มรรคสู่ผลสู่นิพพานเรามองให้สรุปอย่างนี้ยิ่งเรามองเห็นสดสดร้อนๆเอาศีลมากำกับที่กายที่วาจาตัณหาทะลักมาที่กายเอาการมาสนองไม่ได้เอาวาจามาสนองไม่ได้เพราะเราต้องใจรักษาศีลมันดีดีอยู่ในหัวใจเราก็ภาวนาใจสงบเรื่องเจ้ากรรมนายเวรตัวที่แท้จริงก็คือตัณหาหัวใจของเราท่านพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมท่านจะไปโจทย์ที่ไหนโจทย์มาที่หัวใจของเราจนมันละจากสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งละสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดแท้ที่จริงทั้งดีทั้งไม่ดีที่มันตกผลในหัวใจของเราก็คือผลคือวิบากกรรมคือผลรายได้จากการที่เราทำไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆคนนั้นแบ่งให้คนนี้ปันให้ไม่มีเกิดขึ้นจากกรรมที่เราสร้างเราทำเอาทั้งนั้นการตั้งใจภาวนาก็ยังมีผลมีอนิสงส์มีความสุขจากนั้นแล้วก็ทำให้จิตของเรามีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญามีความสะดวกสบายยิ่งจิตภาวนาแล้วเป็นไปด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ้มย่ำไม่ต้องกลัวเป็นกลัวตายแล้วล่ะใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อทำลายความหลงตัวเองเพื่อตามหลังพระพุทธเจ้าพระองค์สาวกพระอริยสาวกไปได้พวกเราทั้งหลายพยายามจะสั่งสมอบรมคุณสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เข้าสู่หัวใจผลอานิสงส์ทั้งหลายที่เราสร้างเราทำมานี้จะตามอำนวยโวยใช้พรเราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันพอสมควรแก่เวลาในตอนนี้สาธุสาธุสาธุขอบคุณ